Hi guys, welcome to our English class for ประถมฝึกของเรา again นะคะอาทิตย์ที่แล้วคุณครูได้พยายามโหลดงานของพวกเราจาก LINE ลงเข้าสู่ Facebook กลุ่มของใครของมันนะคะซึ่งตอนนี้งานเท่าที่คุณครูโหลดไปนะคะให้นักเรียนเข้าไปดูได้นะคะตอนนี้มีทั้งหมด6ชิ้นงานแล้วนะคะก็คือชิ้นงานที่เป็นคลิป3ชิ้นงานแล้วก็ชิ้นงานที่เป็นภาพที่นักเรียนถ่ายมาจากในหนังสือหรือว่าในกระดาษที่หนูสร้างเป็นประโยคมาให้คุณครูนะคะเป็นภาพอีก3งานรวมเป็น6ชิ้นงานแล้วนะคะตอนนี้และในคลิปนี้ก็คือจะเป็นคลิปงานชิ้นที่7กับ8นะคะเดี๋ยวคุณครูจะลงไว้ให้แต่ขอทำความเข้าใจก่อนนะคะว่านักเรียนที่เข้าไปดูถ้าเข้าเฟซได้แล้วนักเรียนสามารถเลื่อนดูโพสต์แต่ละโพสต์ได้เวลาส่งชิ้นงานให้นักเรียนส่งต่อจากส่งใต้โพสต์นั้นเลยโดยการกดที่แสดงความคิดเห็นแล้วก็เขียนชื่อชั้นเลขที่ของนักเรียนไว้แล้วก็คลิกลิงก์เพื่อโหลดงานที่เป็นภาพหรือว่าเป็นคลิปเข้าสู่ไว้ใต้แสดงความคิดเห็นนั้นได้เลยนะคะอันนี้ก็สามารถเลื่อนดูได้นะคะส่วนนักเรียนที่ไม่มั่นใจจริงๆว่าเราขาดชิ้นงานไหนคุณครูจะเตรียมไว้ให้ในเล่มแบบนี้นะคะโดยคุณครูจะเก็บทุกชิ้นงานของนักเรียนไว้อยู่เดี๋ยวจะโชว์ให้ดูนะคะรวมทั้งคะแนนด้วยนะคะก่อนสอบกลางภาคนะคะเราจะมีสอบมิดเทอมกันด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเป็นวันไหนอาจจะสอบเลทนิดนึงคุณครูจะแจ้งอีกทีนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงสำหรับงานใครที่ไม่สามารถส่งในเฟซส่งต่อไปนี้ไม่ได้ส่งใน Facebook ได้จริงๆก็ขอให้ส่งในไลน์ส่วนตัวของคุณครูนะคะเพราะว่าคุณครูไม่อยากให้ส่งในไลน์กลุ่มของครูประจำชั้นอีกแล้วเพราะว่ามันเป็นการรบกวนครูประจำชั้นที่จะสื่อสารกับผู้ปกครองกับนักเรียนในเรื่องต่างๆเพราะว่ามันอาจจะ misinformation กันได้ misinformation ก็คืออาจจะเกิดความเข้าใจผิดหรือว่าไม่ได้รับข้อมูลนั้นเพราะว่าเราส่งไปเยอะๆแล้วมันก็มีหลายชิ้นงานทำให้ตาลายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขอให้นักเรียนส่งใน Facebook เนาะส่วนใครส่งไม่ได้ก็ส่งในไลน์ส่วนตัวครูนะคะแล้วอีกกลุ่มนึงที่ไม่สามารถส่งงานได้เลยเพราะว่าไม่มีอุปกรณ์ที่เอื้ออำนวยที่จะส่งงานครูได้หรือว่าไม่มีแอปพลิเคชันที่สามารถส่งได้หรือมีอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ส่งสามารถส่งได้เลยให้โทรหาคุณครูนะคะเพราะว่าตอนนี้คุณครูเก็บตกคือโทรไปหาทุกคนที่ไม่ได้ส่งงานแล้วก็ช่วยเก็บงานช่วยสอนช่วยจะได้มีชิ้นงานนั้นส่งนะคะตรงนี้เราอาจจะนัดกันที่บ้านคุณครูหรือว่านัดกันที่โรงเรียนหรือว่าครูออกพื้นที่ตรงนั้นให้คุยกันเพื่อให้สะดวกนะคะในการทำชิ้นงานส่งตรงนั้นนะต้องคุยกันนะคะเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะคะอันนี้ครูขอแจ้งไว้นะคะส่วนในคลิปนี้นะคะเราจะมาต่อกันที่บทที่2นะคะหน้า33จริงๆคุณครูพูดผิดพูดถูกเพราะว่าคุณครูเปิดหน้าผิดไว้อ่ะหน้า33นะคะหลังจากที่บทที่2ของเราพวกเราได้ดูเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์เกี่ยวกับอวัยวะแล้วใช่ไหมคะแล้วเราก็มาแต่งเป็นประโยคแล้วเป็นประโยคบรรยายลักษณะของคนและสัตว์แล้วนะคะว่ามีลักษณะยังไงสูงต่ำดำขาวอวัยวะต่างๆมีลักษณะยังไงแล้วให้เราก็จะมาเรียนเรื่องที่มันต่อยอดจากตรงนั้นก็คือเรื่องของการเขียนเรื่องสั้นที่บรรยายลักษณะหรือการเปรียบเทียบคนนะคะแต่ว่าตอนนี้เราบรรยายลักษณะของคนก่อนอย่างเช่น2คนนี้ในหน้านี้เราจะได้เรียนรู้เรื่องของแอนนี่กับซูซี่นะคะเป็นพี่น้องกันแต่ลักษณะของ2คนนี้แตกต่างกันมากนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าครูจะอ่านแล้วก็อธิบายไปด้วยเลยนะคะสำหรับคลิปนี้เราก็จะพาอธิบายข้างล่างนะคะดังนั้นครูจะทำอีกคลิปหนึ่งที่สำหรับฝึกอ่านเนื้อเรื่องนี้โดยตรงโดยที่ไม่ได้มีการพูดคุยอธิบายนะลูกนะแล้วก็ครูบอกไว้เลยว่างานที่จะส่งในคลิปนี้มี2งานมี2ชิ้นงานคือชิ้นงานที่7และชิ้นงานที่8ก็คือชิ้นงานคลิปเสียงที่หนูจะต้องอ่านให้ได้นะคะอ่านยาวไปเลยเปิดคืออ่านแบบนี้เลยแล้วก็ถ่ายคลิปหน้าที่เรากำลังอ่านมาส่งได้เลยโดยที่ในนี้นักเรียนอาจจะเขียนคำอ่านคำแปลไว้ก็แล้วแต่ให้เขียนคำอ่านไม่ได้นะคะแล้วก็ฝึกอ่านไปกับครูในอีกคลิปหนึ่งซึ่งคุณครูจะพาอ่านอีกคลิปหนึ่งซึ่งเป็นการอ่านอย่างเดียวไม่มีการพูดแบบนี้นะคะแล้วก็
ชิ้นงานที่2หลังจากส่งคลิปอ่านแล้วให้นักเรียนเติมคําด้านล่างเพื่อความเข้าใจนะคะเพื่อเป็นการทดสอบความเข้าใจว่าเราเข้าใจแค่ไหนแต่ว่าในคลิปที่2ที่ครูจะพาฝึกอ่านเนี่ยอันนี้เสร็จแล้วครูก็จะพาอ่านคำที่มันหายไปด้วยนะคะอ่านเป็นประโยคแล้วก็รวมทั้งคำที่มันหายไปด้วยดังนั้นนักเรียนจะสามารถทบทวนแล้วก็ฝึกฝนไปกับครูในคลิปที่2ได้ส่วนคลิปนี้ครูขออธิบายคร่าวๆเกี่ยวกับเรื่องของแอนนี่แล้วก็ซูซี่นะคะเกิดปัญหาขึ้นแล้วค่ะคุณครูไม่สามารถทำกล้องหลังได้นะคะมันไม่มีที่กดให้ไปกล้องหลังเพื่อที่พวกเราจะได้เห็นเนื้อเรื่องไปด้วยนะคะดังนั้นคุณครูขอเพิ่มอีกคลิปหนึ่งแล้วกันเป็นคลิปอธิบายแล้วค่อยเป็นคลิปพาฝึกอ่านเนาะรวมเป็น3คลิปนะหลักๆคือคลิปสุดท้ายที่นักเรียนจะต้องฝึกอ่านนะคะแล้วก็ถ้ายังไงก็ส่ง2งานส่ง2ชิ้นงานนะคะคลิปนี้สำหรับตอนนี้ลาไปก่อน Goodbye